สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Draconia Saga กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าระบบกองรบนะครับหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าระบบกิลด์นั่นแหละครับผมว่าระบบกิลด์เกมนี้นะครับมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นกับเพื่อนๆบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะและสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบ้านกิลด์ครับทุกคนซึ่งบ้านกิลด์เกมนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นแมปบ้านกิลด์เห็นไหมคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามายืนถ่ายรูปเล่นด้วยกันหรือว่ามาประชุมกันก็ได้เลยนะครับนี่คือบ้านกิลด์โคตรใหญ่แถมสวยด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูที่ฟังก์ชันกันเลยนะครับในฟังก์ชันเนี่ยครับเขาจะมีคำสั่งตรงนี้ครับเขียนว่ากองรบหรือว่าง่ายๆคือระบบกิลด์นั่นแหละนะครับในระบบกิลด์ตรงนี้นะครับผมก็เปิดมาหน้าแรกของกิลด์นะครับคุณก็จะเห็นชื่อกิลด์นะครับผมคุณจะเห็นชื่อกิลด์เลเวลของกิลด์นะครับผมจำนวนผู้เล่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เต็ม140คนเลยนะครับผมหัวหน้ากิลด์แล้วก็ข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อซึ่งเราก็จะสามารถเอาไว้เช็คได้ครับผมว่าเอ้ยในกิลด์เรามีอาชีพอะไรบ้างมีคนเลเวลเท่าไหร่ชื่ออะไรบ้างพลังเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ออนไลน์กันมากี่วันแล้วนะครับและจำนวนผู้เล่นในกิลด์นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับไม่ใช่มาถึง140คนนะถ้ากิลด์เลเวล1เพิ่งสร้างเนี่ยก็จะได้แค่100คนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่ออัพเลเวลไป1เลเวลเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนสมาชิกไปได้อีก10คนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกิลด์ผมเนี่ยเลเวล5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับได้140คนนั่นเองครับต่อมาครับการจัดการครับตรงนี้เนี่ยมีหลายเมนูมากๆให้เพื่อนๆได้มาลองเล่นกันนะครับอันแรกครับสิทธิประโยชน์ฟรีนะครับผมตรงนี้นะครับทุกคนนะครับก็จะได้รับรางวัลเมื่อเข้ามาล็อกอินแล้วก็เข้ามาในเมนูของกองรบนั่นเองนะครับผมนี่เราสามารถกดรับโชว์ได้เลยครับปุ๊บนี่เห็นไหมผมก็จะได้แล้วเมนูตัวเนี้ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆเข้ามารับของฟรีทุกวันนะครับวันละครั้งนะฮะต่อมาอันนี้เป็นระบบที่ดีมากๆนะครับผมชอบมากก็คือสนับสนุนจากกองรบนั่นเองนะครับระบบนี้เนี่ยก็คือเวลาปกติเกมแนวเนี่ยครับเราก็จะมีการตีบงตีบวกใช่ไหมแต่อันนี้ครับเราจะสามารถให้เพื่อนในกิลด์นะครับช่วยนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการตีบวกติดได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนนี้นะฮะคนนี้เนี่ยเขาแบบได้การช่วยเหลือไปแล้วเนี่ย3คนใช่ไหมถ้าเราไปกดไลค์ให้เขาเนี่ยปุ๊บเขาก็จะได้รับอัตราการตีบวกเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยนะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพรมังกรครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอันนึงอีกแล้วนะครับให้เราเนี่ยเดินไปหาเจ้ามังกรนี่ครับมังกรอ้วนตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการให้อาหารมันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีการจำกัดการให้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะครับนี่เนี่ยครับมันจะมีการจำกัดการให้นะครับวันละ10ครั้งนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งผมก็จะมีไอเทมที่เป็นอาหารสีเขียวกับสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้สีเขียวก่อนนะครับผมว่าเป็นไงครับนี่โยนให้น้องกินไปเลยครับนี่เห็นไหมฮะเราก็จะได้แต้มนะครับอันนี้10อันนะครับแต้มอันนี้1อันนะครับแล้วก็ไอตัวใบโคเวอร์นะครับอีก30นะครับอันนี้คืออาหารเขียวนะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ตัวอาหารม่วงดูนะครับอาหารม่วงโยนไปปุ๊บนี่ฮะ25 1แล้วก็130ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้มันเติบโตได้เร็วเนี่ยคุณก็ควรจะให้สีม่วงทั้งหมดเราต้องเลี้ยงน้องดีๆต่อมานะครับก็จะเป็นระบบกองรบนั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ช่วยเหลือกันมากๆในกิลด์นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเราสามารถที่จะเอาตัวเราเนี่ยมาลงทะเบียนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเปิดใช้งานการช่วยเหลือกดปั๊บนี่เห็นไหมครับอันเนี้ยก็จะขึ้นชื่อตัวละครของเราแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนในกิลด์แบบเพิ่งออนไลน์มาแล้วอยากจะลงดันแต่ลงไม่ผ่านหาคนช่วยเนี่ยเดี๋ยวชวนผมดีกว่าจะได้แบบว่าให้ผมเนี่ยไปช่วยลงดันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ชวนตัวเราเข้าไปในปาร์ตี้แล้วก็ช่วยเหลือนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีนะครับเผื่อบางคนเนี่ยเข้ากิลด์มาเล่นคนเดียวนะครับก็จะสามารถหาเพื่อนแล้วก็หาคนช่วยเหลือได้จากระบบนี้เลยต
่อมาก็จะเป็นเมนูของตรวจสอบสมาชิกนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับผมว่าคนที่จะเข้ากิลด์เราได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมี BR เท่าไหร่นะครับถึงจะเข้าได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้ตามใจกิลด์เราเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตำแหน่งในกิลด์ครับแน่นอนครับว่ากิลด์140คน100กว่าคนอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีการแบ่งตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นหัวหน้ากิลด์หรือว่ารองกิลด์หรือว่าจะเป็นลอร์ดเป็นลอร์ดธาตุอะไรนะครับซึ่งตำแหน่งในเกมนี้ก็มีเยอะมากครับนี่เห็นไหมฮะก็จะมีทั้งลอร์ดดินไฟลมน้ำนะครับมีทหารเสือกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยนะครับผมแต่ละตำแหน่งก็จะมีจำนวนการตั้งที่แตกต่างกันถ้าเป็นพวกลอร์ดนะครับก็จะได้4ทับ4นะครับผมถ้าเกิดเป็นพวกทหารนะครับอัศวินตรงนี้ก็จะได้8นะครับหรือว่าเวเลียนตรงนี้เนี่ยจะได้12คนนะครับก็จะสามารถมาตั้งได้ซึ่งการตั้งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีผลอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่าจ้างรายสัปดาห์นั่นเองนะครับคุณก็จะได้เพชรมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้ได้ 1K 1K ถ้าเป็นลอร์ดก็จะได้800 800 800ถ้าเป็นทหารอัศวินก็จะได้700อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเงินสัปดาห์นะครับที่ให้เราตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งตำแหน่งสูงก็จะยิ่งได้เงินสัปดาห์ที่มากขึ้นนั่นเองครับต่อมาจะเป็นผู้บุกเบิกสนามรบนะครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับก็มีกิลด์วอร์นะครับที่จะแบ่งสนามออกไปนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าได้นะครับต่อมาการประเมินครับอันนี้เกมนี้เขาก็จะมีการให้เราเนี่ยมากดไลค์นะครับให้กับเพื่อนๆในกิลด์ว่าเพื่อนคนนี้แม่งแอคทีฟว่าช่วยเหลือเพื่อนนะครับหรือว่าทำเพื่อกิลด์ค่อนข้างเยอะเราก็จะสามารถกดไลค์ให้กันได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีการกดไลค์เยอะนะครับหรือว่าเป็นที่นิยมในกิลด์คุณก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยต่อมาก็คือสงครามกองรบหรือว่ากิลด์วอร์นั่นแหละนะครับกิลด์วอร์นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับทุกวันศุกร์นะครับ20:00 นนะครับถึง20:25 อันนี้จะเป็นแมตช์ที่1นะครับแล้วก็แมตช์ที่2ก็จะเป็น20:30ถึง20:55นะครับสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับมีของรางวัลต่างๆนะครับซึ่งรางวัลตรงนี้ครับมันจะเข้ามาให้เราประมูลในคิวนะครับเราก็อาจจะแบ่งกันเองในคิวว่าเอ้ยของชิ้นนี้อาจจะให้คนนี้ของชิ้นนี้อาจจะให้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่การจัดการกิลด์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับต่อมาคือกองรบออกล่าครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นเหมือนการตีบอสกิลด์นะครับนี่ฮะในทุกๆวันพฤหัสนะครับผม20:00ถึง20:55นะครับอันนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดดันเจียนนะครับหรือว่าเปิดให้เราไปตีบอสได้ครับนี่เดี๋ยวเรากดไปให้ดูเลยครับกดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะอยู่ในกิลด์เลยนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะมาตีกันได้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีระดับความยากที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นพฤหัสนี้นะครับผมก็จะต้องไปตีเจ้าตัวระดับ R ตัวนี้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันนะครับแต่ของรางวัลในที่นี้นะครับไม่ได้เป็นของรางวัลเฉพาะส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นของรางวัลที่จะเข้ามาในประมูลของกิลด์นะครับแล้วก็ให้ในกิลด์เนี่ยมาประมูลแข่งกันว่าใครอยากได้ชิ้นไหนหรือถ้ากิลด์ไหนตกลงกันได้นะครับคุณก็สามารถตกลงกันเองก่อนแล้วก็ให้ดึงไปในราคาที่ไม่แพงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกิลด์ที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับทั้งกิลด์เลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูนะครับของนี่เลยนะครับรีบลุดเสริมกำลังนะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนการแข่งขันระหว่างกิลด์2กิลด์นะครับที่จะต้องแข่งกันตีมอนสเตอร์นะครับใครที่สามารถตีมอนสเตอร์ได้เยอะกว่านะครับกิลด์นั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองและอันสุดท้ายนะครับข่าวซุบซิบกองรบนะฮะนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับบันทึกครับผมว่าเอ้ยใครเข้ามาในกิลด์บ้างหรือว่าใครออกไปหรือใครทำอะไรสำเร็จ achievement อะไรสำเร็จเนี่ยคุณก็จะมาไล่ดูได้ครับผมนี่คือมีบันทึกไว้หมดเลยแล้วสรุปแล้วในกิลด์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันเยอะไหมวันนึงเนี่ยใช้เวลาเยอะไหมกับระบบกิลด์นะครับก็จะมีภารกิจกองรบนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเป็นเควสกิลด์นะครับที่คุณสามารถที่จะเดินออโต้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีปาร์ตี้กองรบครับซึ่งปาร์ตี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแบบเต้นรำกันนะครับทุกวันนะฮะ20:30 ถึง20:59นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีโผล่ EXP แต้มกงแต้มกิลด์นะครับผมนะครับกองรบออกล่านะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดบอสนะครับแล้วก็ตีกันนะครับแล้วก็บอสกองรบนะครับอันนี้จะมีบอสแยกอีกอันด้วยนะครับจะมาตอนวันพุธ20:00ถึง20:55นะครับซึ่งก็จะได้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยไปคราฟของกันนะฮะอันนี้ก็เติบโตเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่ามันจะเป็นการแข่งขันระหว่าง2กิลด์นะครับที่เราจะต้องไปตีมอนนะครับตีมอนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองต่อมานะครับผมก็คือสงครามกองรบที่เมื่อสักครู่แจ้งไปเหมือนกันนะครับผมก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับ20:00 ถึง20:55นะครับอันนี้ก็จะเป็น
เมนูกิลนะครับหรือว่ากองรบในช่วงเกมเปิดช่วงแรกนั่นเองนะครับไม่แน่ใจนะครับอนาคตอัปเดตไปอาจจะมีคอนเทนต์ในกิลให้เราเนี่ยเล่นมากกว่านี้ก็ได้โดยรวมแล้วนะครับไอตัวระบบกิลของดราโคเนียซาก้าเนี่ยก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะเน้นการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันลงดันนะครับช่วยกันลงเรดบอสกิลนะครับหรือว่ากิลวอร์นะครับแถมยังมีแบบว่าช่วยกันเพิ่มเอฟเฟกต์ของการตีบวกด้วยนะครับเสริมให้แบบตีบวกติดกันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบชอบถ่ายรูปนะครับผมบอกเลยว่ากิลเกมนี้เนี่ยสถานที่ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ใหญ่มากๆนะเนี่ยเห็นไหมนี่ผมมายืนข้างบนเนี่ยโหโคตรใหญ่นะผมยังเดินให้ท่านผู้ชมดูได้ไม่หมดเลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปของเกมDraconia Saga กันต่อด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ